สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะทาง Mass Auto Clip โดยเว็บไซต์ massautocar.com นะครับวันนี้ผมตระกูลลิทมิตรนะฮะก็เป็นคลิปมานะครับมาร่วมกิจกรรมมาทาง Honda เขามีกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเป็นโครงการ Honda Road Safety for Kids นะครับที่จัดขึ้นเพื่อดูแลความเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับผู้ปกครองนะครับที่ดูแลบุตรหลานนะฮะโครงการนี้ก็จะฝึกเด็กนะครับให้ความรู้แล้วก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับอนุบาล1จนถึงอนุบาล3อย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยของทาง Honda เนี่ยเขาอยู่ในโครงการใหญ่นะครับอย่างแคมเปญของ Honda Dream Road นะครับถนนในฝันนะซึ่งก็ปราศจากในเรื่องของทั้งอะไรมลภาวะหรือว่าแม้แต่ในส่วนของอุบัติเหตุเขาไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ในส่วนของการเอาตัวรอดของเด็กว่ากรณีที่เด็กเนี่ยติดอยู่ในรถอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับขาดอากาศหายใจนะครับหรือบางทีเด็กหลับแล้วอยู่ในรถแล้วตื่นมาไม่เจอใครนะครับโครงการนี้นะฮะในวันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับจัดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วก็ที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จริงๆเนี่ยทริปที่ผมมาเนี่ยมีทั้งหมด2วันนะครับก็วันที่6กันยายนเนี่ยเขาก็จัดที่โรงเรียนปริ้นรอยัลวิทยาลัยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่7กันยายนนะครับที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะครับก็เป็นระดับชั้นอนุบาล170คนแล้วก็ของเมื่อวานนะครับที่โรงเรียนปริ้นรอยัลวิทยาลัยเนี่ยเป็นระดับชั้นอนุบาล460คนนะครับทางคนของ Honda เนี่ยนะฮะไม่อยากเห็นอุบัติเหตุหรือสิ่งที่มันไม่คาดฝันนะครับที่มีผลต่อชีวิตของเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยคือเห็นแล้วมันสะท้อนจิตใจอ่ะนะครับอันอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดจากความเลินเล่อของเราเองนะครับความบกพร่องที่เราไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้ดีหรือบางทีกรณีของรถประจำอย่างเงี้ยรถประจำนะครับพาเด็กไปส่งโรงเรียนไม่รู้ว่ามีเด็กอาจจะหลับแล้วเขาน้องเขาไม่ลงไปอย่างเงี้ยนะฮะติดอยู่ในรถล็อกรถทิ้งไว้ตากแดดนะครับเด็กขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนะครับก็มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่พอจะทำให้เด็กๆน้องๆเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอย่างเช่นคลานไปนะครับหรือเดินไปที่หน้ารถแล้วก็บีบแตรนะครับเพื่อส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนึงก็ได้เพราะบางทีเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้เหมือนกับคนโตอย่างเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถส่งเสียงได้หรือเป็นสัญญาณได้ตรงนี้แหละฮะทาง Honda ก็ได้นำสตาฟนะครับเข้ามาฝึกอบรมนะครับให้กับน้องๆ นะครับได้เรียนรู้วิธีเซฟตี้หรือว่าหลักการเอาตัวรอดนะครับอย่างน้อยก็คือรู้ในเรื่องของป้ายนะครับป้ายข้ามถนนอย่างไรนะครับน้องต้องยืนอย่างไรป้ายนั้นเรียกว่าอะไรนะฮะหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับผู้ปกครองเองเนี่ยก็จะได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมอยากให้แชร์กันเยอะเพราะว่าเราอยากแชร์กันแต่รถใหม่ก็รถใหม่เยอะขึ้นแต่วินัยคนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามผมอยากจะให้แชร์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเปิดให้บุตรหลานดูแล้วก็นำไปสอนบุตรหลานของท่านนะครับเพราะว่าเรามีเด็กเกิดขึ้นทุกปีนะครับแต่รถเนี่ยเราไม่ได้ซื้อทุกปีนะผมก็แนะนำแบบนี้แล้วกันการอบรมนะครับก็จะมีแบบภาคทฤษฎีก่อนนะครับก็จะให้เด็กๆนะครับมานั่งดูขั้นตอนในการที่จะข้ามถนนอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรก่อนฟังก่อนนะครับฟังเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่านี่เป็นเสียงรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดต่อก่อนที่จะเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยฮะเขาจะให้น้องๆจำนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากทฤษฎีตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะก็ไม่เครียดมากนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับก็จะไปลองปฏิบัตินะครับจากถนนจำลองจากภาคทฤษฎีด้านบนนะครับทางผู้ฝึกนะครับหรือว่าวิทยากรก็จะเอาน้องๆ นะครับลงมาทำภาคปฏิบัตินะครับด้านล่างแล้วก็มีตัวแบบจำลองฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นแบบจำลองถนนอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมก็จะมีป้ายจราจรนะครับป้ายหยุดนะครับมีทางม้าลายนะครับแล้วก็จะพยายามถามน้องๆว่าถึงตรงนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับน้องๆต้องทำอะไร
ตัวเราเล็กอย่างเงี้ยนะฮะคนที่อยู่ในล็อกเห็นบอกหลักการเหตุผลให้น้องๆได้ฟังว่าทำไมต้องทำแบบนั้นแบบนี้ทำไมต้องยกมือเพราะเราตัวเล็กใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมผู้ปกครองพาเดินข้ามนะครับต้องรอผู้ปกครองด้วยเห็นไหมฮะน้องๆทุกคนที่ได้เห็นตัวอย่างไปก็จะจำนะครับสิ่งสำคัญคือทำให้เด็กจำนะครับเด็กจำนะครับมีขั้นตอนนะครับนี่ฮะไฟแดงไฟเขียวนะครับเห็นไหมไฟเขียวข้ามได้หรอข้ามได้ข้ามได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นไฟสีแดงเห็นไหมฮะข้ามได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรอไฟสีเขียวขึ้นมานี่ฮะอ่ะข้ามครับดีนะครับดีมากๆแล้วก็ผมอยากให้แชร์เยอะๆเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านเองใครๆก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะผมพามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นฐานสำคัญที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือการสอนให้เด็กเนี่ยเอาตัวรอดหรือว่ารู้วิธีการส่งสัญญาณให้กับผู้ใหญ่เมื่อติดอยู่ในรถนะครับนี่ๆเดี๋ยวผมพาไปดูฮะนี่ฮะคือทาง Honda ก็เอา Step Wagon นะครับมาจำลองเหตุการณ์กรณีที่เด็กเนี่ยติดอยู่ในรถอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีวิธีการฝึกอย่างไรใช่ไหมฮะก็ทาง Honda ให้เด็กนะครับทุกคนเลยนะครับมาบีบแตรที่รถคือเริ่มแรกเนี่ยเขามีการจำลองฮะให้เด็กคนนึงนะครับอยู่ในรถแล้วก็สอนน้องๆว่าน้องๆควรที่จะแบบสมมุติว่าถ้าน้องๆหลับเผลอหลับไปนะครับแล้วก็คนที่เขาเป็นคนขับรถประจำอย่างเงี้ยเขาอาจจะลืมหรือว่าตรวจตาไม่ดีพอเนี่ยน้องๆติดอยู่ในรถนะครับรถล็อกแล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องมาที่พวงมาลัยฮะถามว่าทำไมต้องใช้วิธีการนี้ทำไมไม่สอนให้น้องเปิดรถเองอะไรเงี้ยคือเด็กๆบางคนเขาเล็กเกินไปที่จะเปิดรถได้แล้วรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีวิธีการเปิดประตูไม่เหมือนกันสวิตช์มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่แตรเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันคือพวงมาลัยฮะแล้วอีกอย่างนึงที่จะทำให้เด็กนั้นจำได้ง่ายก็คือว่าเด็กๆจะได้ยินเสียงฮะพอเขาได้ยินเสียงเขาก็จะจำได้การเรียนรู้ตรงนี้ก็จะทำให้เขาจำได้ดีขึ้นนะครับแล้วเด็กทุกคนก็ได้ต่อแถวมานะครับแล้วก็บีบแตรนะครับบีบแตรจากคันนี้รถทุกคันมีแตรนะครับแล้วก็ที่เขาเอานำสเต็ปวากอนมาเพราะว่าด้วยรูปทรงของตัวรถเนี่ยมันใกล้เคียงกับพวกรถประจำนะฮะที่เด็กๆจะต้องมาโรงเรียนอยู่แล้วหรือถ้าเป็นรถของผู้ปกครองเองนะครับผู้ปกครองก็ต้องเอาแบบฝึกตรงเนี้ยไปสอนเขาว่าถ้าหนูไม่เจอพ่อแม่นะติดอยู่ในรถนะหนูก็บีบแตรนะครับก็จะทำให้ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองนั้นมาเจอหรือว่าทำให้คนอื่นๆนั้นมาที่รถอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่สิ่งที่เขาลองคืออะไรรู้ไหมให้น้องอยู่ในรถแล้วไม่มีใครอยู่เลยมีน้องอยู่คนเดียวนะครับนี่เก่งลูกเห็นไหมให้น้องหาทางบีบแตรให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำคือยังไม่มีใครเคยทำเรื่องนี้เพราะว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในรถครับทาง Honda เนี่ยไม่ได้มองในภาพลักษณ์ของแบรนด์หรืออะไรทั้งนั้นคือทางคน Honda เนี่ยเขาเห็นข่าวที่เด็กติดรถแล้วเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่โอเคนะครับแล้วก็เมืองไทยเราเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นผู้ผลิตเป็นค่ายรถนะครับที่ขายรถอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าอะไรที่มันจะรถอุบัติเหตุที่เกิดจากความเผลอเลยจากความไม่ระแวดระวังของคนโตได้เนี่ยเขาคิดว่ามันควรทำนะชีวิตเด็กสำคัญนะครับผมซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นโครงการ CSR โครงการหนึ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมทริปค่ายรถมานะครับในไทยนะฮะให้ฝึกให้น้องๆช่วยเหลือตัวเองแล้วเพื่อนๆที่นั่งดูอยู่เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นวิธีการเอาตัวรอดของเพื่อนนะครับแล้วเขาก็จะจำแล้วก็นำไปใช้นะครับนี่ฮะคุณต้องดูจากข้างใน
น้องๆเข้ามาละนี่ฮะเดินจากด้านท้ายรถมาที่ด้านหน้ารถแล้วก็มีคนมาเจอใช่ไหมนะครับมีการปรบมือนะครับให้เด็กรู้สึกเฮ้ยเขาทำได้อะไรแบบนี้นะครับใครบีบแตรได้แต่ผมไม่รู้ว่าแบบฝึกนี้เนี่ยพอหลังจากน้องๆเขากลับไปแล้วเนี่ยไปที่บ้านเจอรถคุณพ่อคุณแม่แล้วบีบกันทั้งวันหรือเปล่าไม่รู้ไงนะฮะสำหรับโครงการ Honda Road Safety for Kids นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มเด็กเล็กนะฮะ3-6ปีแล้วก็กลุ่มเด็กและเยาวชนนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มของเยาวชนนะฮะอายุประมาณสัก15-18ปีนะครับก็แต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีการมีหลักสูตรในการอบรมแตกต่างกันออกไปสำหรับต่อๆไปนะครับทาง Honda เองเนี่ยเขาก็หวังว่าจะมีการขยายการอบรมไปยังสถานศึกษาทั่วทุกภาคนะครับแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วผมอยากให้บริษัทรถยนต์หลายค่ายนะครับร่วมกันเหมือนกันแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์หรือว่าทางภาครัฐนะครับเข้ามาช่วยด้วยก็ได้มันก็จะทำให้การอบรมครั้งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากที่สุดนะครับยิ่งคนรู้มากขึ้นตระหนักมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นหมายถึงว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็ช่วยดูแลลูกหลานแล้วก็อบรมนะครับแล้วก็ค่อยๆสอนเขาเนี่ยอุบัติเหตุนะครับมันก็จะลดจำนวนลงนะฮะก็สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของโครงการใหญ่ของเขาก็คือ Honda Dream Road เนี่ยถนนในฝันเนี่ยมันมีอีกหลายโครงการมากๆที่เป็นโครงการย่อยนะครับเป็นแตกกิ่งสาขาออกมาแบบนี้มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับตำรวจนะครับหรือแม้แต่ภาคประชาชนนะครับที่มีการลงทะเบียนเพื่อที่จะขอการอบรมเอาไว้แม้แต่กระทั่งในส่วนของการเซฟตี้ในเรื่องของการใช้ถนนด้วยนะครับทาง Honda ก็พยายามจะทำแล้วมันครอบคลุมทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วกันนะฮะครับก็สำหรับวันนี้นะครับMass Auto Clip นะครับก็พามาถือว่าเป็นคลิปกิจกรรมสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าผมอยากทำอ่ะเราไม่ได้รีวิวรถกันอย่างเดียวเราไม่ได้นำเสนอข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรที่จะตระหนักนะครับแล้วก็อะไรที่มันดูแลกันเองได้ช่วยเหลือกันได้โครงการดีๆเหล่านี้ที่ค่ายรถยนต์เขาพยายามทำเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อเมืองไทยของเราเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ผมตระกูลลิทมิตและทีมงานของเว็บไซต์แมสสดการทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ